ผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการการวางแผนธุรกิจค้าากับประสาทยุคใหม่กับอาจารย์นิสการกับดีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อต่อเนื่องนะคะจากสองเทปก่อนหน้านะคะที่เราได้บรรยายไปแล้วนะคะนั่นก็คือการวางกลยุธทธ์ทางการตลาดและการวางกลยุธทธ์ทางการตลาดบริการนะคะหัวข้อในวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงกลยุธทธ์ทางการตลาดกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะ ในผลิตภัณฑ์ในโลกนี้นะคะมันก็มีวงจรเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะคะเราจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ในช่วงวงจรชีวิตต่างๆนะคะเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดนะคะให้เหมาะสมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คืออะไรคะ่ะนี่คือกราฟนะคะแสดงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะคะเราจะเห็นได้ว่า กราฟนี้เนี่ยนะคะมีเส้นกราฟเนี่ยจำนวน2เส้นนะคะเส้นสีเขียวนะคะจะเป็นเส้นของยอดขายนะคะเป็นเส้นของเซลล์นะคะและเส้นสีม่วงนะคะจะเป็นในเรื่องของกําไรนะคะโดยแกนนอนเนี่ยนะคะจะเป็นระยะเวลาหรือช่วงเวลาของผลิตภัณฑ์นะคะ โดยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะจะหมายถึงการเจริญเติบโตของยอดขายและกําไรนะคะของผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาต่างๆซึ่งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ขั้นนะคะซึ่งในกราฟเนี่ยนะคะจะมี5ช่องคือนับตั้งแต่ในช่วงที่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเรานับเป็นช่วงที่0นะคะส่วนช่วงที่1นนะคะจะเป็นขั้นแนะนำนะคะ introduction นะคะ ช่วงที่2นะคะจะเป็นขั้นเจริญเติบโตนะคะขั้นกโกรธนะคะเออขั้นที่3นะคะคือขั้นเจริญเติบโตเต็มที่นะคะ คือขั้นมาชอริตี้และขั้นที่4นะคะคือขั้นตกต่ำนะคะหรือว่าขั้นดีคลายค่ะซึ่งในแต่ละช่วงของวงจรนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะและกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในแต่ละลำดับขั้นวงจรก็มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่วัตถุประสงค์และลักษณะของวงจรน,นั้นๆน,น,นะคะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะจะออแสดงในเรื่องของการจเจริญเติบโตเนี่ย เป็นรูประคังความดังภาพนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจในแต่ละขั้นนะคะว่าในแต่ละขั้นเนี่ยนะคะเขามีลักษณะสำคัญอย่างไรนะคะและจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงนั้นๆน,น,นะคะทำให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยสามารถที่จะมียอดขายและก็กำไรได้นะคะขั้นแรกนะคะ ขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นแนะนำนะคะ introduction stage นะคะเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วค่ะนะคะแต่ว่ายอดขายเนี่ยนะคะยังเติบโตช้ายอยู่นะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะคะมีลักษณะสำคัญนะคะก็คือ 1. มียอดขายต่ำนะคะ มีต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะการจัดจำหน่ายเนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะคะก็ยังมีความไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะยังเป็นออผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าทั่วไปอยู่นะคะเนื่องจากว่าในขั้นแนะนำอะคะ่ะมันเป็นขั้นที่เรายังไม่รู้ว่าผู้บริโภคอะชอบหรือใช่กับสินค้าตัวไหนดังนั้น ก,กิจการหรือว่าผู้ประกอบการนะคะเขาก็จะผลิตสินค้าออกมาในช่วงแรกเนี่ยคือเหมือนผลิตสุ่มๆมาแล้วก็เหมือนดูว่าผู้บริโภคเนี่ยตอบสนองกับตัวไหนมากที่สุดนะคะแล้วเขาถึงจะดึงตัวนั้นน่ะไปต่อยอดนะคะดังนั้นเนี่ยในขั้นแนะนำนี้นะคะจุดอ่อนก็คือว่ามีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับรู้ของแบรนด์ค่ะก็ยังไม่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปนะคะ ขั้นที่2ค่ะขั้นเจริญเติบโตนะคะ growth stage นะคะหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าสู่ตลาดในระยะแนะนำแล้วนะคะผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้จักสินค้าและรู้จักตาสินค้ามากขึ้นนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยนะคะมันออมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับในขั้นเจริญเติบโตเนี่ยนะคะจะมีลักษณะสำคัญดังนี้นะคะ ยอดขายเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าระยะแรกนะคะอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากค่ะแต่ว่าสูงกว่าระยะแรกแน่นอนนะคะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นก็เริ่มที่จะมีกําไรเพิ่มสูงขึ้นนะคะการจัดจําหน่ายเนี่ยเป็นไปอย่างออทั่วถึงมากขึ้นนะคะแล้วก็ ในระยะนี้เนี่ยนะคะเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดแล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าเนี่ยลดลงนะคะสาเหตุที่มีผลิตภัณฑออ์ในรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกมากขึ้นเนี่ยนะคะเนื่องจากมันมีการเข้ามาของคู่แข่งในตลาดค่ะ ดังนั้นกิจการเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องผลิตในเรื่องของสินค้าเนี่ยให้มันมีตัวเลือกมากขึ้นนะคะที่นี้เนี่ยพอขายมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยนะคะยอดขายเริ่มโตนะคะกำไรเริ่มเพิ่มขึ้นทีนี้นะความนิยมของสินค้าเนี่ยนะคะก็เพิ่มมากขึ้นกว่าในระยะแรกแน่นอนนะคะมันก็เลยจะทําการผลิตเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเวลาที่เราผลิตสินค้าเนี่ยมีปริมาณมากขึ้น,นะคะ่ะ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าจะลดลงค่ะคือใช้หลักการเดียวก,กันกับการประหยัดต่อขนาดนั่นเองนะคะแล้วก็ในขั้นนี้ค่ะกิจการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความออใส่ใจในการสร้างแบรนด์มากขึ้นนะคะขั้นที่3ค่ะออระยะนี้นะคะเราเรียกว่าขั้นจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะ maturity stage นะคะ ก็เป็นขั้นที่ตลาดเนี่ยเริ่มอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบอริการของกิจการแล้วนะคะถือว่าเป็นสเตจที่มียอดขายและกํำไรสูงสุดนะคะจากออผลิตภัณฑ์ที่เขาเนี่ยเปิดตัวออกมานะคะแต่ว่าการที่ตลาดอิ่มตัวแม้ว่าจะทำให้ยอดขายเนี่ยสูงสุดนะคะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ระยะตกต่ำได้เร็วนะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะกำไรเนี่ยมันจะเริ่มคงที่แล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับแล้วนะคะเนื่องจากต้องมีค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดมากขึ้นในการที่จะต้องรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะสำหรับขั้นนี้นะคะมีลักษณะสำคัญนะคะก็คือ 1. มียอดขายที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะกำไรก็มากขึ้นตามนะคะพอสินค้าเริ่มขายได้นะคะ คู่แข่งในตลาดเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะภาวะในการแข่งขันนะคะคือความรุนแรงที่แข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในระยะนี้เนี่ยนะคะรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือว่าสายของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีการปรับปรุงมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ผ่านระยะแนะนำแล้วก็ระยะ,จะเจริญเติบโตในขั้นที่1และขั้นที่2มาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยออลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มที่จะคุ้นชินกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้นะคะทีนี้เนี่ย ในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะคะความต้องการมีไม่สิ้นสุดนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็อาจจะเบื่อได้ในระยะที่3นี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราอะ่ะจะต้องมีการออพัฒนาในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันมีความหลากหลายหรือมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะคะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะหรือว่าในขั้นนี้เนี่ยนะ ราคาเนี่ยก็จะปรับตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะสืบเนื่องจากพ่อเมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์ได้บอกว่าเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นมีการปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนนะคะดังนั้นเนี่ยราคามันก็อาจจะเปลี่ยนตามนะคะแล้วก็ สำหรับการกระจายสินค้าเนี่ยนะคะก็ยังคงเน้นว่าจะต้องกระจายสินค้าให้ทั่วถึงนะคะแล้วก็อาจจะไม่อาจจะยังไม่มีการขยายช่องทางนะคะแต่อาจจะเน้นในเรื่องของออช่องทางการขายใ,ให้คงที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็การส่งเสริมการจำหน่ายเนี่ยนะคะเน้นให้เห็นถึงความแตกต่าง,าง,างแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งขันนะคะ ขั้นที่4ค่ะระยะที่4ของผลิตภัณฑ์นะคะเราเรียกว่าขั้นตกต่ำนะคะ decline stage นะคะเป็นขั้นตอนที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆนะคะยอดขายของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะออตรงนี้เนี่ยในขั้นนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วกิจการจะต้องประหยัดมากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของกิจการลงนะคะ สำหรับระยะนี้นะคะลักษณะสำคัญก็คือ 1. มียอดขายที่เริ่มลดลงแล้วนะคะเมื่อยอดขายลดลงค่ะกำไรก็น้อยลงตามนะคะพอตลาดมันซบเซาค่ะก็เป็นธรรมชาติที่เมื่อตลาดมันไม่มี p o t e n เชียหรือแรงที่ดึงดูดแล้วอะค่ะคู่แข่งขันเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเมื่อเข้าสู่ระยะนี้ค่ะกิจกรรม กิจาการเนี่ยก็จะลดรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงนะคะและจะคงไว้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่มีความจําเป็นนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงเท่านั้นหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มลูกค้าแน่นอนนะคะในในช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะลดในเรื่องของ ช่องทางการจัดจําหน่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพลงค่ะหมายความว่าช่องทางไหนที่ขายไม่ดีอะค่ะกิจการก็จะตัดทิ้งนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแฝงที่มากับช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการลดการส่งเสริมการตลาดเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นกันนะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับพาดแรกนะคะ พาแรกเนี่ยเราจะทําความรู้จักนะคะกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงชีวิตนะคะสําหรับในพาที่2เป็นต้นไปนะคะเราจะทําความเข้าใจว่าเมื่อเราเข้าสู่แต่ละสเตจหรือแต่ละขั้นเนี่ยเราจะมีการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดได้คะ่ะสำหรับ กลยุทธ์นะคะในการปรับปรุงสินค้าขั้นแนะนำนะคะซันก็แนะนำครบทั้ง4ด้านเลยนะคะสำหรับด้านแรกนะคะกลยุทธ์ทางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่าสินค้าขั้นแนะนำนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องการการรับรู้สินค้าใหม่คะ่ะในขั้นแรกที่เราเอาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดคะ่ะยังไม่มีใคร ที่จะรู้จักแบรนด์ของเรานะคะดังนั้นค่ะกิจการเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้สินค้านะคะสร้างความสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ข้อแตกต่างหรือว่าคุณสมบัติเด่นที่เรามีอะคะ่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้ให้ได้ว่ามีแบรนด์ของเราอยู่นะคะ สำหรับกลยุทธ์ในขั้นนี้นะคะสำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราผลิตภัณฑ์ออกมาผลิตเนี่ยออกมาแบบใดแบบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะตอบสนองบุคคลส่วนใหญ่อะคะ่ะเพื่อเป็นการค้นหาว่าคนส่วนมากแล้วเนี่ยตอบสนองก,กับผลิตภัณฑ์แบบไหนและมีจุดแก้ไขอะไรที่เราต้องแก้นะคะมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ะะสำหรับในตอนแรกนะคะกลยุทธ์ด้านราคาเนี่ยจะมี2แบบนะคะคือแบบแรกคือตั้งราคาให้สูงไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้กำไรส่วนเกินเนี่ยค่อนข้างสูงในในช่วงแรกนะคะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้านะคะหรืออีกแบบหนึ่งคือมีการลดราคานะคะเพื่อต้องการให้ลูกค้าเนี่ยจับจ่ายแล้วเอาไปทดลองใช้นะคะ สำหรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะเราจะใช้วิธีการแบบเลือกสัรนะคะโดยเลือกเพียงบางช่องทางนะคะแล้วก็เลือกระดับของช่องทางจัดจําหน่ายที่สั้นนะคะเออหมายถึงว่าช่องทางการจัดจําหน่ายที่สั้นเนี่ยหมายถึงเราจะลดในส่วนที่เป็นของคนกลางลงนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ ต่อมานะคะกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดขั้นแนะนำนะคะในขั้นนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยขาดการรับรู้ในตัวสินค้าและแบรนด์อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะมีการตอกย้ำในการโฆษณามากขึ้นค่ะรวมทั้งควรที่จะมีการแจกสินค้าตัวอย่างฟรีนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะแจกได้นะคะเราอาจจะใช้วิธีการสาธิต ให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงประสิทธิภาพนะคะหรือทดลองให้ดูนะคะและอาจจะประชาสัมพันธ์นะคะด้วยการจัดงานแถลงข่าวหรือจัดงานเปิดตัวสินค้าหรือจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะคะกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยนะคะจะสามารถที่จะสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าได้นะคะว่าในตลาดเนี่ยมีสินค้าหรือมีบรนดของเราอยู่ ะะสำหรับกลยุทธ์การตั้งราคาและการส่งเสริมการตลาดในระยะแนะนำนะคะก็ขอแนะนำทฤษฎีของฟิลิปคอลเลอร์นะคะที่ได้เสนอนะคะในเรื่องของกลยุทธ์นะคะการตั้งราคาและการส่งเสริมการตลาดนะคะโดยใช้ทั้งหมดเนี่ยกลยุทธ์ด้วยกันนะคะเรามาเริ่มจากกลยุทธ์แรกกันก่อนนะคะ กลยุทธ์แรกนะคะเราเรียกว่า Rapid Skimming Strategy นะคะคือกลยุทธ์การตั้งราคาสูงและทำการส่งเสริมการตลาดสูงค่ะการใช้กลยุทธ์นี้ค่ะเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยมองภาพลักษ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสินค้าระดับสูงนะคะคุณภาพดีจึงตั้งราคาสูงนะคะใช้การส่งเสริมการตลาดสูงเพื่อให้เกิดการยอมรับได้อย่างรวดเร็วนะคะ กิจกรรมหลักๆที่ใช้ในกลยุทธ์นี้นะคะก็คือการโฆษณาการสาธิตสินค้าการแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้นะคะกลยุทธ์ประเภทนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดเนี่ยขนาดใหญ่นะคะอัตราการซื้อซ้ำค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีรายได้สูงนะคะ สำหรับกลยุทธ์ที่2นะคะกลยุทธ์ตั้งราคาสูงส่งเสริมตลาดต่ำนะคะ slow skimming strategy นะคะเป็นการตั้งราคาสูงนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตาสินค้านะคะเนื่องจากว่ากลยุทธ์แบบนี้เนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้สูงการเงินดีนะคะเราก็จะใช้การส่งเสริมการตลาดต่ำค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า อันนี้สินค้ามันจะเหมาะกับพวกนิชมาเก็ตพวกที่เป็นตลาดเฉพาะแต่ว่ามีมูลค่าการซื้อสูงนะคะตลาดมีความแคบนะคะเช่นอาจจะเป็นของหรูหราของฟุ่มเฟือยบางอย่างหรือว่ารถยนต์ราคาแพงเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมอะไรแบบนี้นะคะโดยกลยุทธ์นี้ค่ะเขาจะใช้การโฆษณาเหมือนกันค่ะแต่ช่องทางการโฆษณาจะค่อนข้างเป็นช่องทางที่ เฉพาะนะคะคือจะไม่ได้ใช้การโฆษณาแบบแมสหรือว่าไม่ได้ออกทางโทรทัศน์ไม่ได้ออกทางวิทยุเพื่อให้คนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารแต่จะเป็นการสร้างโฆษณาเนี่ยนะคะลงบนช่องทางที่เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะเป้าหมายนั้นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมที่มีราคาสูงอะคะ่ะเขาก็จะเลือกที่จะ โฆษณาในนิตยาสารเฉพาะหรือว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแฟชั่นหรือบิวตี้นะคะเพื่อที่จะเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงประเด็นนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็จะนิยมจัดอีเวนต์นะคะในเรื่องของจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเช่นมีการแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์ encer, เชิญคนที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับในวงการแฟชั่นนะคะหรือว่าเชิญ ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เขาเนี่ยได้มองไว้ว่าเป็นเป้าหมายเชิญมางานนะคะแล้วเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมภายในเกิดขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิด Engagement หรือว่าเกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์นะคะต่อมากลยุทธ์ที่3ค่ะ กลยุทธ์การตั้งราคาต่ำส่งเสริมการตลาดสูงนะคะ Rapid Penetration Strategy นะคะสำหรับกลยุทธ์นี้นะคะใช้กลยุทธ์แบบตั้งราคาต่ำเพื่อเจาะตลาดนะคะเพื่อให้เกิดการทดลองใช้ที่เร็วขึ้นนะคะเหมาะสำหรับสินค้าที่มีตลาดขนาดใหญ่ค่ะผู้ซื้อหรือเป้าหมายเนี่ยนะคะมีรายได้ปานกลางถึงต่ำนะคะสินค้าเนี่ย น่าจะมีอัตราการซื้อซ้ำสูงนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดสูงนะคะโดยกิจกรรมหลักที่ใช้นะคะก็คือในเรื่องของการโฆษณานะคะบอกถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บอกถึงจุดเด่น ะะและอาจจะใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการขายเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเช่นการลดแลกแจกแถมต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการทดลองใช้นะคะการตั้งราคาต่ำเนี่ยค่ะโดยต้องการให้กำไรออต่อหน่วยต่ำนะคะคือเขาต้องการขายปริมาณค่ะเพื่อเป็นการขยายตลาดให้มันกว้างออกไปนะคะโดยมากแล้วกลยุทธ์นี้ค่ะจะนิยมใช้กับสินค้าประเภทอุป,ปโภคบริโภคค่ะเช่น สบู่แชมพูยาสีฟันนะคะขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะที่จำเป็นจะต้องขายในราคาที่ถูกแต่ว่าต้องอาศัยปริมาณการซื้อนะคะและกลยุทธ์สุดท้ายค่ะสำหรับการตลาดขั้นแนะนำนะคะนั่นก็คือกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำแล้วก็ส่งเสริมการตลาดต่ำค่ะเราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า slow penetration strategy นะคะ กลยุทธ์ราคาต่ำค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราจะราคาต่ำในที่นี้เนี่ยเราจะตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันนะคะเ,ออเนื่องจากผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันน้อยมากหรือแทบจะไม่แตกต่างกันเลยในความรู้สึกของผู้บริโภคนะคะโดยธรรมชาติแล้วค่ะถ้าหากปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะคะ ไม่ต่างกันลูกค้าจะตัดสินใจซื้อจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากสินค้าของคุณเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างหรือแทบจะเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องตั้งราคาเนี่ยให้ไม่แตกต่างจากคู่แข่งขันมากนะคะเพราะว่าในความรู้สึกข,ของผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้มองเห็นในเรื่องของจุดเด่นหรือว่าความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นนะคะ และที่สําคัญคือถ้าหากสินค้าของคุณเนี่ยเป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็ควรที่จะใช้กลยุทธ์นี้นะคะส่วนมากแล้วค่ะสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอาหารหรือว่าสินค้าบริโภคอยู่แล้วค่ะเช่นข้าวสารน้ำมันพืชนะคะกะปิน้ำปลาต่างๆนะคะสินค้าเหล่านี้มีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากค่ะเพราะว่าเป็นสินค้า บริโภคนะคะและที่ใช้ออกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดตามเนี่ยก็เพราะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าพื้นฐานขั้นปฐมภูมิที่ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องมีการบริโภคกันอยู่แล้วแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักสินค้าเป็นอย่างดีนะคะทำให้จุดตรงนี้ค่ะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดได้นะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะในการออตั้งราคาและการส,งส่งเสริมการตลาดนะคะในระยะแนะนำของผลิตภัณฑ์นะคะตามแนวคิดของอาจารย์ฟิลิปคุนเลิร์นเนงค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการปรับปรุงออสินค้านะคะในขั้นเจริญเติบโตนะคะในขั้นเจริญเติบโตนี้นะคะ ลูกค้าเนี่ยนะคะเริ่มที่จะรู้จักสินค้าและบริการของเรามากขึ้นแล้วนะคะมีการผ่านการทดลองใช้มาแล้วนะคะแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยนะคะอาจจะมีการหันไปมองสินค้าของคู่แข่งขันเพื่อเปรียบเทียบมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะ กลยุทธ์ในทางการตลาดในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะควรที่จะต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นะคะหรือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์หลักให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นมีการปรับปรุงคุณภาพนะคะหรือเพิ่มคุณลักษณะใหม่ของผลิตภัณฑ์นะคะหรืออาจจะเพิ่ม ขนาดรสชาติสีสารหรือว่ากลิ่นเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับกลยุทธ์ด้านราคานะคะแนวโน้มของราคาเนี่ยนะคะยังมีความคงที่นะคะเพื่อดูดผู้ซื้อเนี่ยที่มีความไวต่อราคานะคะออดังนั้นเนี่ยในช่วงเจริญเติบโตเนี่ยคะ่ะต้นทุนต่อหน่วยเราต้องลดลงอยู่แล้วเพราะว่าเราขายได้มากขึ้นนะคะดังนั้นการปรับราคาเนี่ยคะ่ะ อาจจะไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นค่ะจ,จะมีการคงที่หรือว่าปรับราคาลงเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อมากขึ้นนะคะสำหรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเราจะใช้วิธีการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทั่วถึงนะคะโดยใช้ ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยหลายช่องทางนะคะเพื่อให้ครอบคลุมตลาดได้มากขึ้น,นะคะ่ะเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ส่วนตลาดใหม่ได้นะคะโดยใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆบ้างก็ได้นะคะหรือว่าใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีระยะที่ยาวขึ้นก็ได้ะคะ่ะระยะที่ยาวขึ้นหมายความว่าเราอาจจะเพิ่มในส่วนของตัวแทนขายหรือพ่อค้าคนกลางเข้าไปนะคะเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึงมากขึ้นนะคะ สำหรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนะคะในพาร์ทนี้นะคะการส่งเสริมการตลาดเนี่ยก็ยังเน้นโฆษณาเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่จะเน้นในเรื่องของการที่โฆษณาว่าสินค้าของเราเนี่ยดีอย่างไรนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ในอนาคตนะคะแล้วก็การโฆษณาในระยะนี้นะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอยากจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอีกนะคะเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแทนที่การสร้างการรับรูะคะ้ค่ะ สำหรับในพาทเมื่อสักครู่นี้นะคะในขั้นแนะนำเนี่ยเวลาที่เราทำการส่งเสริมการตลาดแหละเราเน้นว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องรับรู้ว่ามีเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ในขั้นนี้ค่ะเราไม่เน้นในเรื่องของการรับรู้แล้วนะคะแต่เราจะเน้นให้ลูกค้าเนี่ยยังจดจำเราได้ว่าเราดียังไงเราตอบสนองความต้องการเขาได้อย่างไรนะคะ ก็เป็นการตอกย้ำไม่ให้ลูกค้าลืมนั่นเองนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์ด้านอื่นเนี่ยมากระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้ออีกไม่ว่าจะเป็น การทําผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ขนาจจะมีการเพิ่มขนาดเพิ่มสนะีให้ลูกคา้ารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะลดลงนะคะหรือว่าคงที่เพื่อให้ลูกค้าที่เขามีความไวต่อราคาเนี่ยอยากจะซื้อของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้ทั่วถึงก็ได้ค่ะเมื่อเวลาลูกค้าเห็นสินค้าเราบ่อยๆค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันคุ้นเคยมันคุ้นชินแล้วก็จะจดจำเราได้ในที่สุดค่ะ ต่อมานะคะเป็นกลยุทธ์การปรับปรุงสินค้าในขั้นอิ่มตัวนะคะในขั้นอิ่มตัวนี้นะคะก็ยอดขายเนี่ยนะคะเริ่มที่จะคงที่แล้วนะคะแล้วก็กาไรเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะคงที่สุดเพดานแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องทํานะคะนั่นก็คือว่าหลังจาก ระยะนี้ค่ะมันจะเข้าสู่ระยะตกต่ำนะคะดังนั้นระยะอิ่มตัวค่ะหน้าที่ของกิจการก็คือว่าเราจะต้องทำการประขับปะคองให้ระยะนี้อยู่ได้นานที่สุดนะคะก่อนที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะอยู่ขั้นตกต่ำหรือว่าถดถอยนะคะกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะเราควรที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มันมีเอ่อความ หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าในระยะนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยนะคะบางรายเนี่ยเริ่มที่จะหันไปหาสินค้าของคู่แข่งถ้าหากว่าในระยะเดียวกันเนี่ยคู่แข่งมีการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่ออกมามากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะให้มันมีความหลากหลายหรือว่ามันมีความแปลกใหม่มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยหันกลับมาสนใจเรานะคะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค่ะอาจจะปรับปรุงในเรื่องของคุณ,ณภาพนะคะหรือปรับปรุงในเรื่องของคุณลักษณะก็ได้หรือจะปรับปรุงในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น ยาสามาัญละกันนะคะปกติเนี่ยยาลดไข้เนี่ยที่เราทานเนี่ยอาจจะ เป็นเม็ดอาจจะทําให้คนที่กลืนยายากเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากทานยานะคะเราอาจจะปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบของน้ําแล้วก็ใส่ในเรื่องของรสชาติลงไปนะคะแต่ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยยังคงเดิมนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามีสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาตอบสนองความต้องการและอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาใหม่ของลูกค้าได้นะคะสำหรับ กลยุทธ์ด้านราคานะคะสำหรับในสเตจนี้ค่ะเราจำเป็นจะต้องประคับประคองให้ลูกค้าเนี่ยยังอยู่ในมือของเรานะคะเราอาจจะใช้กลยุทธ์นะคะในเรื่องของการลดราคานะคะเพื่อดึงดึงดูดความสนใจออลูกค้ารายใหม่แล้วก็ลูกค้ารายเก่าที่มีความไวต่อราคานะคะ หรือเราอาจจะใช้วิธีการปรับเงื่อนไขราคาและการชําระเงินก็ได้ค่ะที่อาจจะทําให้เขารู้สึกสะดวกขึ้นหรือทําให้เขารู้สึกเออได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะคะเช่นการชําระเงินเนี่ยอาจจะชําระได้หลายช่องทางมากขึ้นนะคะเอ่อชำระเงินเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เงินสดแล้วนะคะอาจจะใช้บัตรเครดิตก็ได้หรืออาจจะมีโปรโมชั่นนะคะ ผ่อนผานบัตรเครดิตหรือจ่ายช่องทางอื่นๆแล้วอาจจะได้ส่วนลดนะคะกลยุทธ์ด้านราคาเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มกลับมาสนใจนะคะโดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาเป็นหลักนะคะหรือถ้าเกิดสินค้าของเราค่ะมี ความแตกต่างนะคะหลายแบบนะคะหรือว่ามีรุ่นหรือว่าหลายๆสินค้าค่ะเราสามารถที่จะตั้งราคาให้แตกต่างกันตามแบบตามรุ่นหรือขนาดของผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะโดยส่วนมากแล้วธุรกิจค้า,ากามาค่ะก็จะตั้งราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ์ที่มันเ,ออเปลี่ยนไปนะคะ สำหรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะนะคะออการจัดจำหน่ายนี้นะคะเราก็ยังจะต้องคงไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการรักษาระดับของลูกค้านะคะกลยุทธ์แรกค่ะเราจะต้องใช้กลยุทธ์การจัดช่องทางจัดจำหน่ายแบบทั่วถึงนะคะโดยใช้ช่องทาง การจัดจําหน่ายเนี่ยหลายช่องนะคะผ่านคนกลางหลายประเภทนะคะผ่านร้านค้าหลายประเภทเพื่อให้สินค้าเนี่ยกระจายเข้าสู่บริโภคได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราทําแบรนด์มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเราอาจจะต้องมีการขยายจากเดิมเรามีอาจจะมีการขายออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมคะสมมติาา Facebook, ขายผ่าน Facebook ขายผ่าน i ิน t a g r กรอยู่แล้วนะคะ อาจจะไปขายในอ e ีคอมเมิร์ซเช่นช h อปปี้ a า a าดนะคะเราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดใหม่ว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยชอบความเป็น ideally, <Jake. S 1> ส่วนตัวหรือว่าคอสตอมไมมากขึ้นเราอาจจะเพิ่มช่องทางการขายเช่นผ่านการขายผ่านไลน์ไมชอปหรือว่าการขายผ่านช่องทางอื่นๆนะคะคือพูดง่ายๆว่าในช่องทางในระยะนี้ค่ะเราจะต้องเอาสินค้าของเราอะไปให้มัน ทั่วถึงทุกช่องทางทำให้ลูกค้าสะดวกในการที่จะเข้าถึงสินค้าของเราแล้วก็อย่าลืมที่ในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยก็ต้องมีความหลากหลายะะให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยนะคะอะไรก็ตามที่ลูกค้ารู้สึกสะดวกหรือสบายเนี่ยหรือว่าลูกค้ารู้สึกว่ามันง่ายกว่าเนี่ยคะ่ะลูกค้าก็จะให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำให้เขาสะดวกสบายมากกว่านะคะ นอกจากนี้ค่ะเราควรที่จะพยายามาหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆนะคะที่มันแตกต่างจากช่องทางอื่นๆหรือว่าช่องทางที่เราขายอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณาการซื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระดับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะเราอาจจะต้องมีร้านค้าในมือมากขึ้นเราอาจจะต้องมี พอค้าคนกลางมากขึ้นหรือมีตัวแทนจําหน่ายมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้ออกจากกิจการไปนะคะแล้วก็กระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เราควรที่จะส่งเสริมการขายสู่ช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะเพื่อให้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้ความร่วมมือในการขายผลิตภัณฑ์นะคะเออเช่นมีการ ทำโปรโมชั่นร่วมกันนะคะหรือมีการมีแอปพลิเคชันเฉพาะร่วมกันหรือว่ามีในเรื่องของการสะสมแต้มหรือทำอะไรร่วมกันระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะสำหรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะเพื่อให้ลูกค้าของเรายังคงอยู่ในมือนะคะ กลยุทธ์แรกค่ะเราจะต้องมีการปรับปรุงโฆษณาเพื่อพร้อมในการที่จะเผชิญกับการแข่งขันนะคะแล้วก็รักษาส่วนแบ่งการตลาดของเราไว้ให้ได้นะคะเ,ออเนื้อหาในการโฆษณาเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้ในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วนะคะในการปรับปรุงโฆษณาเนี่ยสำหรับขั้นอิ่มตัวนะคะเราจะต้องนำเสนอ เนื้อหาในเรื่องของสิ่งที่เราปรับปรุงมันให้มันดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเราแนะนําว่ากลยุทธ์ด้านการกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเราแนะนําให้ปรับปรุงในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพคุณลักษณะหรือว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังนั้นการโฆษณาในขั้นนี้ค่ะเราจําเป็นจะต้องนําเสนอสิ่งใหม่ว่า ผล,ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีอะไรใหม่มันมีอะไรที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาจากเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งออราคาที่อาจจะมีการปรับเงื่อนไขราคาหรือการชำระเงินแบบใหม่มีการลดราคานะคะหรือว่ามีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆดังนั้นการโฆษณาเนี่ยจะต้องโฆษณาและนำเสนอถึงสิ่งใหม่ที่เราเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนานะคะ เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบนะคะว่า,าการที่เราปรับปรุงหรือพัฒนานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วสิ่งที่เราปรับปรุงออกไปเนี่ยมันสามารถไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในตรงจุดไหนบ้างนะคะแล้วก็ในการ ทำโฆษณาใหม่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่จะนำเสนอและความถี่ของโฆษณาเนี่ยให้เหมาะสมกับออกลุ่มลูกค้าของเรานะคะประเด็นที่2นะคะในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงานขายนะคะโดยการที่ ให้พนักงานขายหรือว่าทีมงานขายอะค่ะมีความชำนาญในการขายมากขึ้นมีการปรับปรุงการให้บริการนะคะปรับปรุงในเรื่องของสิ่งจูงใจที่จะนําเสนอให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการที่พนักงานขายเนี่ยนะคะจะมีการสื่อสารกับลูกค้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจมากขึ้นนะคะ พูดง่ายๆก็คือว่าข้อนี้ค่ะควรที่จะไปเทรนพนักงานขายเนี่ยให้มีความแม่นยําในข้อมูลที่ปรับปรุงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจนะคะสำหรับข้อต่อมานะคะเราจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการส่งเสริมการขาย นะคะเพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะโดยการเพิ่มระดับการส่งเสริมการขายเนี่ยสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆนะคะออส่วนมากแล้วค่ะในการส่งเสริมการขายในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็อาจจะมาในรูปแบบของคูปองส่วนลดคูปองเงินสดนะคะการให้ของขวัญการคืนเงินนะคะการรับประกันหรือว่าให้ของแถมนะคะ สำหรับข้อต่อมานะคะเราควรที่จะปรับปรุงการบริการนะคะเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะเช่นเราอาจจะมีการเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราขายออนไลน์เนี่ยเราอาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งนะคะหรือว่าปรับปรุงในเรื่องของการรายงานการติดตามสถานะการส่งเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับทราบว่าสินค้าที่เขากําลังรอคอยนั้นนะคะอยู่ ตรงจุดไหนนะคะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะเหมือนวางใจได้ว่าแบบออสิ่งที่เขาสั่งไปอ่ะได้ถูกส่งออกมาแล้วแล้วเขากำลังจะรับเมื่อไหร่นะคะอันเนี้ยก็ทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าในการที่เราขายของเนี่ยนะคะเราใส่ใจกับเขาเป็นพิเศษพอเมื่อคนรู้สึกว่าถูกใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยความพึงพอใจมันก็จะเกิดมาตามหลังนะคะ สำหรับระยะอิ่มตัวนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของกลยุทธ์การปรับปรุงตลาดนะคะหรือว่า market modification นะคะเข้ามาเสริมด้วยนะคะสำหรับกลยุทธ์การปรับปรุงตลาดนะคะเป็นวิธีการที่ธุรกิจเนี่ยดำเนินนะคะเพื่อเพิ่มความต้องการของตลาดนะคะเพื่อนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายนะคะเราจะมี2วิธีการหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ค่ะการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แบรนด์นะคะ แล้วก็วิธีที่2ค่ะเพิ่มอัตราการใช้ตราสินค้านะคะเรามาดูวิธีการแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับวิธีการแรกนะคะเป็นวิธีการเพิ่มจํานวนผู้ใช้ตราสินค้านะคะวิธีการนี้เนี่ยนะคะจะทำได้โดยข้อแรกนะคะ ต้องกระตุ้นผู้ที่ไม่เคยใช้แบรนด์ของเรานะคะหันมาใช้สินค้าของเราโดยกระตุ้นให้เกิดการใช้หรือเกิดการดับรูมากขึ้นนะคะเช่นอาจจะมีการขายสินค้าให้ทดลองใช้นะคะหรือมีการการันตีว่าออไม่พอใจเนี่ยสามารถที่จะ ขอคืนเงินได้นะคะเป็นการการันตีให้ลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการเนี่ยหรือว่าไม่เคยซื้อสินค้าของเราไปใช้เลยนะคะเกิดความมั่นใจและยอมที่จะทดลองหรือเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะข้อที่2ค่ะขยายตลาดเข้าสู่ส่วนตลาดใหม่นะคะเป็นการเพิ่มยอดขายโดยการแสวงหาตลาดใหม่ๆค่ะเช่นบริษัทอเมซอนเนี่ยนะคะ ออแบรนด์อเมซอนร้านกาแฟาค่ะเขาบุกตลาดในไทยเนี่ยเป็นผู้นาแบรนด์ร้านกาแฟาในไทยอยู่แล้วนะคะเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยค่ะไปบุกตลาดใหม่ๆเช่นตลาดในกัมพูชาหรือหรือตลาดในประเทศลาวนะคะก็เป็นการเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะไปขยายนะให้เกิดตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะข้อที่3นะคะมีการ เพิ่มการขายสินค้านะคะสู่ลูกค้าของคู่แข่งขันค่ะวิธีการนี้นะคะก็คือวิธีการที่เราไปแย่งชิงลูกค้ามาจากคู่แข่งนั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มยอดขายนะคะด้วยวิธีการกระตุ้นให้ลูกค้าของคู่แข่งขันเนี่ยหันมาสนใจสินค้าของบริษัทเรานะคะเช่นอาจจะมีการจัดการส่งเสริมการตลาดนะคะอาจจะนำสินค้าเก่า แบรนด์ใดก็ได้นะคะมาแลกซื้อสินค้าใหม่ของเรานะคะวิธีการแบบนี้ค่ะก็จะทําใหออ้ลูกค้าเนี่ยนะคะเขาอยากที่จะใช้สินค้าของเรามากขึ้น,นะคะ่ะ จริงๆแล้วแนวคิดนี้ค่ะคือทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยเปิดใจยอมรับที่จะยอมทดลองใช้สินค้าของเรานะคะถ้าเกิดว่าสินค้าของเรามีจุดแข็งและมีข้อดีนะคะหลังจากที่เกิดการทดลองใช้แล้วเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจได้ไม่ยากอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเพียงแต่ว่าต้องทําอย่างไรให้เขาหันมาสนใจเราเท่านั้นเองค่ะ สำหรับกลยุทธ์ที่2ในการปรับปรุงตลาดนะคะคือเพิ่มอัตราการใช้สินค้าค่ะนะคะการเพิ่มอัตราการใช้สินค้านี้นะคะเราจะทํากับกลุ่มลูกค้าที่เรามีในมืออยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มอัตราการใช้มากขึ้นนะคะข้อแรกคือ การเพิ่มความถี่ในการใช้ค่ะโดยการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยใช้สินค้าถี่มากขึ้นนะคะเช่นสมมุติอ่าจธุรกิจบริการเนี่ยนะคะอาจจะกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเพิ่มขึ้นโดยการให้ส่วนลดนะคะคืออาจจะ ให้ลูกค้าเนี่ยใช้ถึงขั้นต่ำแล้วถึงจะได้ส่วนลดนะคะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใช้ให้มันถี่ขึ้นนะคะอย่างเช่นค่ายโทรศัพท์เนี่ยนะคะบางทีเขาจัดออโปรโมชั่นเนี่ยให้เราโทรเนี่ยนะคะถ้าโทรถึงขั้นต่ำที่เขา ตั้งราคาเออตั้งจำนวนนาทีไว้เนี่ยนะคะในวันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะให้ส่วนลดคืนกลับมานะคะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาพยายามจะกระตุ้นให้เราเนี่ยใช้ในปริมาณที่ถี่มากขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะเราจะต้องเพิ่มโอกาสในการใช้นะคะโดยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยใช้สินค้าในโอกาสต่างๆมากขึ้นเทศกาลอื่นๆที่อาจจะยังไม่เคยมีการเฉลิมฉลองแต่ว่าตัว แบรนด์เนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการโฆษณาหรือว่าทําในสิ่งที่เหมือนทาเพื่อเพิ่มให้เขาเห็นว่าแบรนด์เนี้ยสามารถเอาไปใช้ในโอกาสต่างๆได้มากขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคือมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้ใหม่และการใช้ที่แตกต่างขึ้นนะคะโดยการนําเสนอทางเรื่องในการนําผลิตภัณฑ์เนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมนะคะเอ,อ่อ ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการนําเสนอว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นสมมติว่านมข้นหวานอย่างเงี้ยนมข้นหวานเนี่ย,นเ,นยเราเนี่ยทานโดยการเอาไปจิ้มกับขนมปังหรือไม่ก็เอาไปชงกับเครื่องดื่มใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอานมข้นหวานเนี่ยนะคะไปต้มในน้ำนะ ตุนนะคะพอออกมาเนี่ยผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็สามารถเป็นคาราเมลแล้วเอาไปทําเป็นขนมอื่นได้ถ้าหากแบรนด์เนี่ยนะคะนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ได้มีวิธีการ1ห,หรือ2วิธีในการบริโภคเนี่ยแต่มีวิธีการที่แตกต่างและใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นนะคะมันก็จะทําใหออ้อัตราการใช้สินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะ ต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงตอนที่ออสินค้าเราเนี่ยอยู่ในขั้นอิ่มตัวแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เหมือนสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อมีเกิดแก่นะคะก็ต้องมีเจ็บตายนะคะดังนั้นวงจรผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเมื่อถึงระยะอิ่มตัวนะคะจนไม่สามารถที่จะขยายเพดานให้มันอิ่มตัวต่อไปได้แล้วค่ะนะผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะตกต่ำนะคะ โดยระยะนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าออยอดขายเนี่ยจะลดลงนะคะกำไรก็จะลดลงตามเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเสื่อมความนิยมลงนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องจัดการค่ะในระยะนี้ค่ะก็คือระยะนี้มันจะมีสินค้าที่อยู่ในสต็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ค่ะเป็นการเร่งระบายสินค้าออกจาก สต็อกไปให้มันกระจายสู่ตลาดนะคะเพื่อเป็นการเอาทุนคืนหรือว่าไม่ให้เราขาดทุนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกใช้สินค้าของลูกค้าเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดค่ะระหว่างที่มันจะตกลงสู่จุดต่ำสุดค่ะเราจะต้องรีบหากลยุทธ์นะคะในการที่จะต้องผลักสินค้าออกไปหรือประครับประคองให้ แบรนด์เนี่ยมันยังอยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้สินค้าเนี่ยมันมันออกไปแล้วได้ทุนคืนกลับมานะคะสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดในขั้นตกต่ำนี้นะคะกลยุทธ์ด้านผลิตผลิตภัณฑ์ค่ะถ้าหากแบรนด์ของคุณหรือว่ากิจการของคุณค่ะผลิตผลิตภัณฑ์ หลากหลายแบบมากนะคะมีการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายนะคะมันก็คงมีบางตัวที่ทำเงินและมีบางตัวที่ไม่ทำเงิน,นะคะ่ะเราควรจะต้องพิจารณานะคะผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายตามหรือยอดขายไม่ดีหรือไม่ทำกำไรให้บริษัทะคะ่ะตัดออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงนะคะสำหรับกลยุทธ์ด้านราคานะคะ เราอาจจะต้องใช้วิธีการลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะหรือลดราคามากๆเนี่ยเป็นการล้างสต็อกเพื่อเป็นการผลักสินค้าให้ออกไปจากเรามากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยขัดทุนในเรื่องของสินค้าที่มันยังคงอยู่ในคลังนะคะสำหรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะเราจำเป็นจะต้องตัดช่องทางการจัดจําหน่ายบางช่องที่ ไม่ได้ทําให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าช่องทางนั้นเนี่ยอาจจะขายไม่ดีหรืออาจจะทําให้ยอดขายเนี่ยไม่ได้โตขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกช่องทางเนี่ยเฉพาะที่เจาะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆและตัดช่องทางที่ยอดขายต่ําหรือไม่ทํากําไรออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะคะสำหรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะเมื่อ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าสู่ระยะตกต่ำแล้วนะคะความนิยมเนี่ยเสื่อมถอยมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแทนที่นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลดความถี่ของการโฆษณาลงได้ค่ะนะคะเพื่อเป็นการตัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายโฆษณาที่มันอาจจะเป็นต้นทุนที่สูงแล้วก็กำไรเราอาจจะน้อยลงนะคะจากสื่อโฆษณานะคะแล้วก็ลดในเรื่องของ สื่อที่สื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายค่ะเราอาจจะมีสื่อหลายตัวใช่ไหมคะเราอาจจะตัดสื่อที่สื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายเหลือแค่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเท่านั้นนะคะคือสื่อบางสื่อค่ะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราคิดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแต่ปรากฏกลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ได้ตอบสนองค่ะอันนี้ก็ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกได้เลยนะคะและควรจะปรับเนื้อหาโฆษณานะคะเพื่อเป็นการให้ระลึกถึงว่า มันเคยมีหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมันกำลังจะหายไปสู่ตลาดนะคะคือถ้าเกิดทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยนะคะคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะกลับมาใช้บริการหรืออาจจะอยากกลับมาบริโภคต่อนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น ที่เพิ่งปิดตัวไปในประเทศไทยนะคะก็คือร้าน A&W นะคะเป็นร้านขายไก่ทอดกับวาฟเฟิลนะคะก็พอในช่วงที่เขาทําการตลาดในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะปิดตัวไปเนี่ยนะคะก็คนพบว่ายังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ยังอหยหาหรือว่าอยากที่จะบริโภคอยู่นะคะแต่ว่าสเตจก่อนหน้านั้นน่ะนะคะมันทําให้เขาเนี่ยขาดทุนแล้วก็จําเป็นที่จะต้องปิดตัวนะคะ สำหรับแนวทางการตัดสินใจนะคะของเจ้าของกิจการถ้าหาผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะเข้าสู่ระยะตกต่ำนะคะข้อแรกเลยค่ะอาจจะลองดึงสายป่านอีกสักรอบค่ะคือการเพิ่มการลงทุนนะคะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าการลงทุนมันอาจจะมากไปลองรักษาระดับการลงทุนไว้เพื่อประครับประคอง จนกว่าอุตสาหกรรมนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือถ้าหากไม่ไหวลองลดการลงทุนลงนะคะโดยตัดกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีกำไร,รออกนะคะแล้วก็ไปเจาะตลาดใหม่ๆแล้วลงทุนเพื่อเ,เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดย่อยที่สามารถทำกำไร,รได้ดีนะคะสำหรับแนวทางที่4นะคะ ควรจะเก็บเกี่ยวการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดนะคะอย่างรวดเร็วนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยการมีเงินสดในมือเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็มันจะเกิดการขาดทุน มากมายเนี่ยนะคะแนะนำให้ถอยออกจากธุรกิจอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะมีการขายสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคลังนะคะออกไปเป็นเงินสดได้กลับคืนมานะคะจะทําให้เอ,อเวลาที่เราเลิกกิจการไปเนี่ยเราจะไม่เจ็บตัวมากนะคะนี่ก็คือ กลยุทธ์ทางการตลาดนะคะกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็เป็นเนื้อหาที่เอาไปใช้ได้นะคะในการทํากิจการจริงๆอาจารย์ก็หวังว่าเนื้อหาที่บรรยายวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะและเราเจอกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ